ครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันแท็บแอนด์สล็อตนะครับในโมดูลชีทเมทัลครับว่ามันทำงานยังไงมันสะดวกยังไงนะครับผมมีชิ้นส่วนเมทัลชีท2ชิ้นนะครับสมมุติเอาขนาดให้เรียบร้อยครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับในงานแฟบเราก็ต้องเชื่อมนะครับเชื่อมแต่ว่ามันจะมีลักษณะการเก็บงานอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อการเข้าลิ้นนะครับการทําลิ้นก็คือคําสั่งแท็บแอนด์สล็อตนะครับมันจะเมื่อเรากดคําสั่งแท็บแอนด์สล็อตขึ้นมาแล้วนะครับมันจะเจอเครื่องกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปนะครับมันสามารถเลือกได้หลายกรุ๊ปนะครับสามารถกดในกรุ๊ปขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เป็นขอบด้านแนวตรงนะครับที่เราต้องการจะแท็บมันนะครับเปิดแท็บด้านนี้นะก็คือแล้วก็แท็บไปถึงไหนนะครับว่ามันถึงไหนแท็บยังไงนะครับก็ตั้งออฟเซตได้นะครับจากขอบสมมติผมตั้งออฟเซตมาข้างละ5มิลนะครับนะด้านโน้นก็5มิลเหมือนกันกี่อันนะครับหรือว่าเราจะกำหนดระยะเองก็ได้นะครับกี่มิลนะครับตรงนี้15สล็อตตรงนี้นะครับความกว้างสล็อตเคลียร์แลนด์ก็คือไอ้มุมไอช่องว่างระหว่างเคลียร์แลนด์นะครับกี่มิลนะสมมติว่าเราตัดเลเซอร์นะครับก็1.25มิลนะก็ enter เข้ามานะครับอันนี้เราก็จะได้งานลักษณะการต่อแบบเข้าลิ้นนะครับลองใช้คำสั่ง export view ดูนะครับมันก็จะเป็นลักษณะการต่อเข้าลิ้นนะครับก็เป็นฟังก์ชันใหม่ในเวอร์2.8นะครับหวังว่าจะช่วยลดเวลาในการเขียนเจ้าได้ดีขึ้นนะครับ